โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับผมโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแพทที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็เราจะมาดูกันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับระหว่างอัปเดตที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมมากสักเท่าไหร่นะครับถ้าในมุมมองของผู้เล่นเนาะก็คือ1ครับตอนนี้เรามีพื้นที่ฟาร์มส่วนตัวนะครับสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าโอ้โหเกมมันหาลูกยากจังเลยช่วงนึงพอถึงจุดนึงมันจะแบบคนมันจะไปออกันอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับเกมได้อัปเดตตัวห้องลึกลับของมานีใช่ไหมคือผมเรียกมันว่าพื้นที่การฟาร์มส่วนตัวนั่นแหละ private guiding นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำยังไงทำงานยังไงแล้วก็หน้าตามันเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบวิธีการเข้านะครับก็จะมีนี่เข้าที่หน้าต่างของผจญภัยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่าสุดเลยนะครับอันมันจะอยู่กันล่างสุดนะฮะก็จะเป็นห้องลึกลับของมานีพื้นที่ล่าส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลยปึ้งก็หน้าต่างจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตัวของอินเทอร์เฟซก่อนละกันนะว่าเราจะต้องดูอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับเงื่อนไขการใช้เนี่ยมันจะ1วันนะครับ1วันมันจะใช้ได้1ชั่วโมงนะครับจะรีเวลาเนี่ยทุกๆ6โมงเช้าของแต่ละวันแล้วก็มันจะมีพื้นที่ล่าเนี่ยทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับมีตั้งแต่ตีล่าป่าโพลี่หมาแดงเซเลนคานเหมืองกรรมฐานพุกฟิลาคูป่ามันชาวโรนาลอสสุสานดวงดาวนะครับแล้วก็ตีไคอาชั้นล่างป่าเยตินะครับป่าแสงดาวสีเพิงมรกตวิหารไกฟินชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็จะเป็นเออร์เวียซ่องโจนเออร์เวียฟอร์กันเออร์เวียนากาวิหารเลือดไคออฟเวียจะมีที่เดียวมั้งที่ไม่มีพื้นที่การล่าส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปาร์ตี้เนาะอย่างเช่นตัวของปราสาทพังนะครับจะไม่มีตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปาร์ตี้พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยจะไม่สามารถดึงปาร์ตี้เข้าไปด้วยได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยจะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยนะครับก็คือจะเป็นลูกว่างให้เราคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อกำหนดของมันก็คือจะไม่สามารถเข้าในเซิร์ฟเวอร์อาชาได้นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่มีการวอลโนดหรือวอลประสาทนั่นเองนะครับจะไม่สามารถเข้าได้ถ้าเป็นบุคคลที่มีค่าความค่าอุปนิสัยนะครับค่าคาร์มาลดต่ำกว่า0นะครับหรือติดลบนั่นแหละก็จะไม่สามารถเข้าได้เช่นกันนะครับในกรณีนี้แล้วถ้าเกิดว่าตายในนั้นนะครับจะเด้งออกจากห้องมานีทันทีนะครับก็คือจะกลับมาหลูธรรมดานั่นแหละเราจะเข้าไปในห้องมานีได้ยังไงล่ะจริงๆมันห้องมานีเนี่ยมันจะเป็นตามหลูนะครับมันจะแมมีแค่จุดละหลูเท่านั้นนะครับแต่เป็นจะเป็นหลูที่ดีที่สุดที่เขาบอกมาบอกว่ามันเป็นหลูที่ดีที่สุดแต่นี้ก็แล้วแต่ที่ละกันนะที่ผมไปมามันจะมีอยู่2ที่นะครับอ่ะมี3ที่สิแต่ว่าที่ฟาร์มจริงจะมีแค่2ที่ตอนนี้คือผมไปไคออกแล้วก็ตัววิหารเลือดแล้วก็ป่าแสงดาวสีมรกตนี้สีเพิ่มมรกตเนี่ยไปมา3ที่แล้วนะครับจุดอื่นผมยังไม่ได้ไปดูสักเท่าไหร่นะครับก็วิธีการไปนะผมขอยกตัวอย่างอย่างแคมออกนะครับเรากดที่ตรงนี้เลยนะครับเปิดหน้าต่างนี้มาเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับกดที่ตรงนี้เลยมันจะนําทางไปให้นะครับในแผนที่เนี่ยมันก็จะมาร์กจุดให้เลยนะก็เป็นตรงนี้นะครับผมตัวแคมออกเนี่ยมันจะได้2ลูกนะครับมันจะได้2ลูกก็คือลูกตรงนี้ลูกตรงป้อมนะใต้ป้อมนะครับกับลูกตรงข้างแม่น้ําตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดหยิบอาวุธหรือบัฟอาวุธมาเนี่ยแล้วมันจะตีไม่ทันนะครับเพราะเราจะโดดข้ามไปข้ามมา2ลูกนี้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวรุนแรงมันก็จะได้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมด6ตัวนะครับเพราะ2ลูกเนี่ยจะมีข้างละ3ลูกนี้ก็จะมี1 2 3นะครับตรงนี้ส่วนลูกนี้ก็จะมี1 2แล้วก็3สามารถวิ่งวนได้เลยเต็มที่นะตัวผมเองที่ทำไว้นะครับลองเทสอยู่2วันก็คือแบบเปิดอากิแล้วไม่เปิดอากินะดอกทองผมได้อยู่ประมาณขยะชั่วโมงละประมาณ 20,000 ชิ้นนะด้วยลูกที่มันกว้างแล้วก็อาวุธเด็กที่มันดอกเยอะด้วยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไงไปลองใช้บริการของเขากันได้นะครับมีให้ใช้ทุกวันง่ายๆว่ามันจะทำให้คุณสบายขึ้นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่มีเวลาเล่นเกมน้อยนะครับอาจจะมีเวลาเล่นเกมแค่ประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมงคุณฟาร์มได้ฟาร์มชัวร์ๆ1ชั่วโมงต่อวันแน่นอนก็คือไม่ต้องบ่นว่าเอ้ยแม่งเอ้ยกลับมาเย็นเลิกงานมาไม่มีที่ฟาร์มเลยคนเต็มคุณเข้านี้เลยจบ
นะครับได้ฟาร์ม1ชั่วโมงเต็มๆชัวร์ๆโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับพื้นที่ล่าส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทนะนี่เราจะต้องเปิดหน้าเว็บโชว์กันไปเลยทีเดียวนะครับผมเปิดหน้าเว็บก่อนเนาะโอเคนะครับหน้าเว็บตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ทาง PA นะครับหรือ Pervis เนี่ยเขาปรับแพทมานะให้เราใช้อากิสน้อยลงในบางจุดนะครับใช้อากิสน้อยลงในบางจุดแล้วก็ทำให้เราได้ของได้ขยะเพิ่มขึ้นนะครับในบางจุดเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้นะมีจันเซียวครับกาฮาร์ดเซนทออาร์คแมนฮิตเทียคาทูคานะครับไกฟินชั้นบนนะไกฟินที่อยู่ตรงที่เป็นพื้นที่ปาร์ตี้5คนวัวทุนทาแล้วก็มีเยตินะครับป่าแสงดาวเพลิงสีมรกตนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายคือโกเลมเขาโอรุนนะตรงนี้ผมบอกเลยว่าจากที่ไปลองมา2ที่นะครับจากที่ไปลองมา2ที่นะคือผมลองที่อาร์คแมนแต่คิดเทียนี่ยังไม่ได้ลองไปนะครับไปลองที่อาร์คแมนมาแล้วก็อีกที่หนึ่งคือป่าเยติเนี่ยบอกเลยว่าขยะมันเพิ่มขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับอาร์คแมนเนี่ยถ้าเปิดอากิสเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ผมไปลองเปิดอะผมเปิดไป15ทีแล้วมันคูณออกมาได้แบบ17,000-18,000เลยนะครับมันคูณได้ออกมาเป็น17,000-18,000เลยนะครับดอกฟ้าอากิสนะแต่ปกติที่ผมฟาร์มอาร์คแมนเนี่ยมันจะได้อยู่ชั่วโมงละประมาณ12,000นะครับโดดขึ้นมาอีก 5,000 นะครับสำหรับอาร์คแมนเลยนะครับแต่ว่าที่มันขึ้นมาจริงเลยน่าจะเป็นตัวนี้ครับเยติเนี่ยตอนที่เราฟาร์มหาไฟทําหมวกลาเวสต้ากันเนี่ยเราผมเองอ่ะได้อยู่ประมาณ10,000-15,000นะครับการเปิดอากิสพร้อมดอบทองได้อยู่15,000-15,000ประมาณนี้แกว่งๆอยู่ประมาณนี้นะครับแต่จากที่ไปลองมาเมื่อตอนที่สตรีมไปวันศุกร์อ่ะเมื่อเช้าวันศุกร์อ่ะมันขึ้นมาเป็น19,000เกือบ20,000เลยครับมันโดดขึ้นมาอีกเกือบ 5,000 เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มนะที่จะไปเปิดแล้วก็บวกกับมันใช้อากิสน้อยลงแบบน้อยลงมากอ่ะจากปกติที่ผมใช้1ชั่วโมงใช้ประมาณ 20,000-30,000 นะ 25,000-30,000 ลดลงมาเหลือประมาณ 20,000 นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยใช้ประมาณ 20,000 ซึ่งมันคุ้มค่ามากๆเราสามารถเอาไปคอมโบกับหัวข้อที่แล้วได้เนาะที่ว่าเป็นพื้นที่การล่าส่วนตัวนะครับคนที่ฟาร์มเยติเนี่ยสามารถเปิดอากิสได้เลยนะครับ1ชั่วโมง1วันอากิสรีทุกๆถ้าทำหนังสือหมดอากิสจะรี1วัน 20,000 1ชั่วโมง1วันคุณจะใช้อากิสวนได้ตลอดเวลาคือไม่ต้องดองอากิสแล้วก็ไปฟาร์มเปิดฟาร์มทีเดียวหนักๆแล้วนะครับตรงนี้ก็คุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่มีเวลาเล่นน้อยนะครับแล้วก็อยากฟาร์มหาไฟทำหมวกด้วยนะครับตรงนี้คุ้มโคตรๆนะเลยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมแล้วก็มีการปรับเรื่องอัตราการดรอปแล้วก็เรื่องของ EXP ที่ได้รับด้วยนะครับในบางพื้นที่นะเพิ่มอัตราการดรอปพลังแห่งผู้ล่วงลับเนี่ยโอ้เพิ่มเยอะมากเลยครับตั้งแต่บาชิมทีเทียมนะครับนาการทะเลทรายพาดิวพาดีโจนกาฮาจันเซียวตีท่าป่าโพลี่นะครับลังมาลากอนฝูงเซนทอถ้ำบาซิลิสดงหมาป่าแดงนะครับเหมืองแร่กรรมฐานทุกฟิลคูเซเรนคารตอนกลางวันทุ่งหญ้านาบันองคลักชูนะครับป่าโรนอนมานชาวเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเพิ่มอัตราการดรอปของตัวพลังแห่งผู้ล่วงลับนะครับส่วนพื้นที่ที่เรียกว่าดรอปเพิ่มขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือถ้ำพรอตตี้ครับถ้ำกบนะในทะเลของเวเลียนะครับผมแล้วก็เซเรนคารคืนนะครับตีไคอาชั้นบนแล้วก็ป่ากิ่งไม้หนามตรงนี้เพิ่ม3-4ที่นี้เพิ่มไปเยอะมากๆนะครับเพิ่มแบบโอกาสได้แบบเยอะโคตรนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเป็นแบบล่าเป็นเพิ่มอัตราการดรอปมากกว่าที่อื่นนะฮะแล้วก็จะมีเพิ่มอัตราการดรอปของหินคาพาร์ทนะครับนั่นก็แก่ป่ามันชาวนะแล้วก็ป่ากิ่งไม้หนามใครที่กำลังหายามานาอยู่ตอนนี้ป่ามันชาวเนี่ยคุ้มค่ามากๆที่จะไปหานะครับนะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าอยากจะอ่านอย่างละเอียดเดี๋ยวผมจะก๊อปลิงก์เนี้ยแปะไว้ให้ใต้คลิปเนาะก็มันมีปรับเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปรับเพิ่มอัตราการได้รับของ EXPภาษานะครับแล้วก็ EXP ตัวละครเนาะ
มีเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีทีเทียมนะครับนาการไททรายท่ามารีลังวาลากอนแล้วก็ซากมิวม็อกนะส่วนที่ได้รับค่าประสบการณ์ทักษะก็จะมีบาชิมแล้วก็พาดิวนะครับมีบาชิมพาดิวบาซิลิกแล้วก็ตัวโมเวกนะครับหรือมดปวกมังมุมอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละตรงนั้นนะครับส่วนที่จะได้ค่าประสบการณ์ภาษากับต่อสู้เพิ่มพอๆกันเนี่ยก็จะเป็นพอตตี้นะครับซีไคอาชั้นบนแล้วก็ไกฟินลาเซียชั้นบนได้ของรางวัลในการเก็บรวบรวมหรือฟอกหนังนั่นแหละก็จะเป็นทุ่งหญ้านาบันเนาะอันนี้ก็คือคนที่แบบกำลังทำคอนเทนต์ยาถาวรเนี่ยจะแฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็เพิ่มวัตถุโบราณของมาร์ทนะครับใครที่แบบอยากหาตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยไปหาที่คาทูคาก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามันดรอปเยอะมากจริงมันดรอปแทบจะทุกชิ้นเลยนะครับในนั้นนะฮะแล้วก็มีปรับเพิ่มราคาของขยะที่ได้จากมอนเตอร์นะครับอย่างผมยกตัวอย่างเห็ดเนี่ยจาก 1,900 เพิ่มขึ้นมาเป็น 9,000 นะครับคุ้มมากถ้าเกิดคนที่โอดิฟาร์มที่เห็ดเนี่ยก็จะคุ้มโคตรนะครับอย่างมิวม็อกเนี่ยครับมิวม็อกโดดขึ้นมานิดนึงนะครับจากพันจาก 17,500 โดดขึ้นมาเป็น 18,200 นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่700ก็เยอะอยู่นะป่ามานชาวครับจาก800จาก 8,000 เนี่ยโดดขึ้นมาเป็น 10,000 เลย 12,000 เลยนะครับผมคุ้มมากๆคุ้มมากๆแล้วก็จะมีเควสรายสัปดาห์ที่ตี 3,000 ตัวนะโดดขึ้นมาอีกนะครับก็ประมาณนี้นะยังไงได้ก็ควรจะไปลองอ่ะผมพูดเลยว่าควรจะไปลองนะครับเรื่องของตัวของอัตราการดรอปที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวของอาร์กิที่ใช้น้อยลงด้วยนะครับโอเคจบเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเรื่องต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนั่นก็คือนะฮะนี่ครับผมขยายให้ดูเป็นเรื่องของค่าความรู้นะครับค่า knowledge กับตัวของค่าชื่อเสียงของตระกูลเนาะค่าชื่อเสียงของตระกูลเนี่ยมันปกติเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันจะได้เป็นเงินรายวันที่มันจะแบบเกมมันจะแจกทุกวันอย่างของผมเนี่ยผมได้เองอยู่ประมาณวันละประมาณ3ล้านกว่านะครับก็คือเงินเข้ามาในตัวทุกวันแหละนะที่ล็อกอินนะครับผมเข้าทุกวันเลยนะแล้วก็ตัวชื่อเสียงเนี่ยจากแต่ก่อนที่มันเพิ่มอัตราการดรอปแค่เล็กน้อยตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อนอย่างของผมเนี่ยของผมมันอยู่ในโซน 5,000 คะแนนนะของผมจาก14เนี่ยเพิ่มมาโดดมาเป็น18เลยนะครับผมยิ่งเยอะยิ่งได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีค่าชื่อเสียงของตระกูลนะครับ Family Fame เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเยอะถึง 7,000 นะครับคุณจะได้อัตราการดรอปเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 10% เลยอันนี้แถมปีเนาะแถมปีนะครับได้เงินค่าภาษีจากตลาดลดบวกไปอีก 1.5% นะครับแล้วก็การซื้อขายเนี่ยลดลงราคาลดลงด้วยนะผมก็ตรงนี้ผมไม่ค่อยชัวร์แต่ว่าที่น่าสนใจคืออัตราการดรอปเพิ่มขึ้นถาวรเนี่ย 10% นะครับไม่รวมกับตัวของค่าโนเลจเนาะอย่างถ้าสมมติว่าของผมเนี่ยโนเลจอยู่ที่ 5,000 เนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้เฟรมเป็น 7,000 เนี่ยมันจะบวกขึ้นไปเป็น28% เกือบ 30% อยู่นะคุ้มค่าอยู่นะครับผมที่ผมเล็งว่าจะทำไว้เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ครับทำคะแนนโนเลจให้ได้ 6,000 บวกกับตัวของเฟรมอัตราการดรอปให้ได้ตัวค่าชื่อเสียงเนี่ย 7,000 นะครับก็จะขึ้นมาเป็น 30% แบบพาสซีฟเลยอันนี้ก็เหมาะสมกับคนที่กำลังฟาร์มอยู่ครับก็ลองพิจารณาเนาะเรื่องของอาโนเลจเนี่ยอาจจะต้องกดเฮดแล้วก็ดูแล้วก็ไปเดินเก็บไปหาความรู้ของมอนเตอร์ไปหาความรู้ของ NPC เอานะครับส่วนตัวของเฟรมเนี่ยผมว่าทางที่ดีที่สุดคือยิ่งตัวละครเยอะอ่ะคุณจะต้องยิ่งไปเก็บเลเวลตัวละครนั้นๆให้มันเยอะขึ้นด้วยนะครับผมว่า61ทุกตัวน่าจะเป็นทางออกนะ61ทุกตัวน่าจะเป็นทางออกแล้วผมก็จะเริ่มไปเก็บแล้วแหละค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละนิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพทของวันพุธที่15พฤษภาคมนะครับโอเค
ประมาณนี้นะครับผมอย่างที่หลายๆคนทราบครับช่วงนี้ผมก็มาปั้นตัวละครมูซาเล่นนะแบบว่าหาอะไรเล่นเพลินๆไปนะครับถามว่าผมจะโคนจะย้ายคาร์ดจากนินจาไปเป็นมูซาเลยไหมในปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยังก่อนนะครับก็คือไปเล่นสนุกไปก่อนแล้วก็ถ้ายังไงอาจจะมีสตรีมให้ดูเรื่องการเก็บเลเวลเรื่องการใช้คอมโบฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็คงเป็นตัวโคนตัวหลักนะครับเพราะเนื่องจากเติมน้ำหนักแล้วก็ช่องเก็บของไปแล้วนะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเนาะช่วงนี้อาจจะยังไม่มีคอนเทนต์อะไรมากนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเกมมันก็มันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตให้ผมนะครับก็พยายามจะหาคอนเทนต์ที่มันอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วก็มาเล่าเอามาแชร์เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากจริงนะครับฝากนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องนะครับดูบ่อยยังไม่ได้กดก็ฝากกดด้วยนะครับหรือใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูก็ฝากกดด้วยนะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมในการเล่นเกมนะครับช่วงนี้ก็ยังคงเป็นแบ็คดิเซิร์ตนะเพราะว่าผมเล่นเกมเก็บเลเวลแค่เกมเดียวนะครับปัจจุบันก็จะมีเล่นเกมอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นแคชชวลมากขึ้นนะแต่ว่าเมนหลักก็ยังคงเป็นแบ็คดิเซิร์ตอยู่นะครับผมขอบคุณมากนะที่ยังเข้ามารับชมแล้วก็ทักทายกันมานะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเจอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ